สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังลองเล่น Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy ภาคที่ทุกคนรอคอยมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากลองเล่นไปประมาณ10ชั่วโมงเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างในภาคนี้เกมเล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วแบบต่อเลยครับคือเล่นจบมาเล่นอันนี้ต่อได้เลยสำหรับเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่ากลัวจะสปอยหรือว่าสปอยกันไปหมดแล้วเพราะภาคต้นฉบับไม่รู้ครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือเป็นการเล่าแบบขยายมากกว่าเดิมมีการเติมรายละเอียดอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าทางผู้สร้างเนี่ยเขาตั้งใจจะให้คนเล่นเก่าและคนเล่นใหม่รู้สึกสดใหม่ไปพร้อมๆกันใครเคยเล่นแล้วก็รู้สึกว้าวใครไม่เคยเล่นก็รู้สึกว้าวแต่ผมรู้สึกคืองี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังภาคที่แล้วอ่ะผมชอบมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ว้าวหลายอย่างแต่พอมาเล่นภาคนี้แล้วผมรู้สึกเหนื่อยอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเติมอะไรมาเยอะขนาดนี้หลายอย่างมันไม่เล่าก็ได้แล้วก็การออกแบบมิชชั่นออกแบบเควสมันน่าหงุดหงิดคือมันจะมีบางช่วงครับที่รู้สึกว่าดีแต่บางช่วงรู้สึกว่าทำไมมันอืดจังวะทำไมต้องใช้เวลากับตรงนี้เยอะขนาดนี้คือภาพรวมอ่ะมันสนุกนะแต่มันจะมีบางช่วงที่รู้สึกขัดอารมณ์รู้สึกเหมือนกับว่ามันยืดมาเพื่อให้เกมยาวขึ้นเฉยๆทั้งที่มันไม่ยืดก็ได้ก็เลยแอบแอบเซ็งนิดนึงสำหรับการเล่าเรื่องอ่ะนะครับเกมมันเป็นเกม RPG ครับและแบ่งระบบการต่อสู้ออกเป็น2แบบคือ Active และ Classicในแบบแอคทีฟเนี่ยระหว่างต่อสู้เราจะบังคับตัวละครได้อย่างอิสระสามารถโจมตีป้องกันดอทคือเป็นแอคชั่นที่ทำออกมาได้ดีเลยครับแล้วพอเราโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยเกรด ATB ของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเต็มหลอดเราสามารถใช้คำสั่งในการโจมตีศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็น ability ท่าพิเศษเวทมนต์หรือว่าใช้ไอเทมมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างเกมเทิร์นเบสและเกมแอคชั่นที่ลงตัวมากๆซึ่งเราสามารถกดคอมโบกดอะไรได้หลากหลายครับสนุกมากแต่ไม่ได้มีแค่นี้ครับเกมมีระบบต่อสู้อีกอย่างหนึ่งคือระบบต่อสู้แบบคลาสสิกในระบบต่อสู้แบบคลาสสิกเนี่ยเราจะไม่ได้ควบคุมทุกอย่างแล้วแต่ตัวเกมจะเป็นคนควบคุมการต่อสู้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกันหลบคือมันเห็นว่าอะไรเหมาะมันก็จะทำให้และเกรด ATB ก็จะเติมเองอัตโนมัติจากการควบคุมของเกมส่วนหน้าที่ของเราก็คือการเลือกคำสั่งเลือกคอมมานด์ว่าจะให้ตัวละครทำอะไรเมื่อเกรด ATB เต็มแล้วซึ่งในโหมดคลาสสิกเนี่ยเกมเพลย์จะค่อนข้างคล้ายกับ Final Fantasy เวอร์ชันต้นฉบับที่ต้องรอเกรด ATB เต็มตัวละครถึงจะทำการเคลื่อนไหวได้แต่ไม่ใช่ว่าเล่นโหมดคลาสสิกแล้วจะควบคุมตัวละครไม่ได้นะครับเรายังควบคุมตัวละครได้อย่างอิสระเหมือนเดิมเพราะถ้าเกิดเราให้เกมควบคุมอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยพุชเท่าคนเล่นและการต่อสู้จะนานกว่าหลักๆ ก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยข้อของมันคล้ายกันคือศัตรูแต่ละตัวจะมีท่าที่แพ้ท่าที่ชนะต่างกันมีวิธีการจัดการที่ต่างกันไปและเมื่อเราทำดาเมจไปสักระยะโจมตีจุดอ่อนศัตรูโจมตีธาตุที่แพ้ศัตรูมันจะติดสถานะสแต็กเกอร์ซึ่งทำให้เราทำดาเมจได้เยอะขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกันครับทั้งแอคทีฟและคลาสสิกระบบคอมแบทหลักของเกมก็จะประมาณนี้ครับในภาคนี้เนี่ยมีการอัปเกรดอาวุธอัปเกรดสกิลที่เพิ่มขึ้นด้วยผมยังเล่นไปไม่ไกลก็เลยยังไม่ได้จับตรงนี้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีพวกสกิลคู่หรือว่าอบิลิตี้ที่อัพแล้วไม่เสีย MP ไม่เสียพลังเวทจะมีอะไรประมาณนี้ครับทำให้การต่อสู้มันดูพลิกแพลงมากขึ้นได้อีกเรื่องที่อยากพูดคือเรื่อง Open World การสำรวจและก็เควสต่างๆหลังจากภาคที่แล้วที่เราอุดอู้อยู่ในเมืองทั้งเกมภาคนี้เราจะได้ออกสำรวจในแมป Open World แล้วครับข่าวและปาร์ตี้จะได้ออกสำรวจไปในที่ต่างๆมากมายซึ่งเขาออกแบบมาได้สวยมากๆครับแมปของเกมเนี่ยสวยมากเมื่อเทียบกับบรรยากาศอุดอู้ที่เราติดอยู่ในเมืองตอนภาคหนึ่งภาคนี้มันจะให้ฟีลคนละอย่างกันเลยในตอนแรกเนี่ยเกมไม่มีอะไรให้ทำครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเกมจะเริ่มปลดล็อกกิจกรรมปลดล็อกไซด์เควสแล้วจะมีอะไรให้เล่นมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะเหงาๆหน่อยนึงและทุกไซด์เควสเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ทำก็ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องไม่ได้ทำให้เรารู้อะไรกับตัวเกมมากขึ้นน่ะแค่ให้เดินไปทำนู่นทำนี่แล้วก็เดินกลับมาและเกมมีกิจกรรมให้ทำในแมปตามสไตล์เกม Open World แต่พวกกิจกรรมต่างๆมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเดินไปที่จุดนั้นกด 2-3 ปุ่มแล้วก็เสร็จแล้วแต่ว่า
เราก็ต้องทำเพื่อที่จะเอาไปแลกแมทเทียลใหม่ซึ่งเป็นระบบของภาคนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนเกมไม่ได้อยากให้เราสำรวจอะไรขนาดนั้นเหมือนมีเพื่อให้รู้ว่ามีแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกนะถ้าเกิดเราเล่นเควสหลักเนี่ยถึงมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าน่ารำคาญอยู่บ้างแต่ในภาพรวมรู้สึกว่าน่าสนใจและยังอยากเล่นต่ออยู่เรื่อยๆมีบางโมเมนต์ที่สลับให้เราไปเล่นตัวละครอื่นอย่างแบร์เรตเพื่อช่วยแก้ปริศนาในการลุยดันเจียนอะไรประมาณนี้ครับแต่นี่ก็เป็นแค่ความรู้สึกหลังจากเล่นไปประมาณ10ชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าชอบแต่ว่าไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าเบื่อจากภาคที่แล้วด้วยเจ็ดรีเมคนี่เล่นไป2รอบในคอมรอบในเพย์รอบก็เลยอาจจะอื่นๆนิดนึงแต่ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดให้คะแนนตอนนี้อาจจะให้สัก 7.5 เดี๋ยวมารอดูว่าเล่นจบแล้วจะชอบมากขึ้นหรือชอบน้อยลงแต่ตอนนี้ประมาณนี้ครับใครเล่นแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ